สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันถึงการพิมพ์หนังสือแนวเด็กนะครับคือจริงๆแล้วเราอาจจะใช้วิธีแก้พิมพ์งานไปนะครับแล้วก็กด Enter ไปนะมันก็จะได้เหมือนกันนะครับทีนี้เพื่อนสมาชิกแบบว่าไม่ชินนะครับแล้วก็อยากจะได้ทำแบบออโต้นะครับเราจะทดลองพิมพ์ให้ดูนะครับหลังจากเราพิมพ์ตัวอักษรเรียบร้อยตามธรรมดาแล้วนะครับเราก็จำการหมุน270องศานะครับกดตึงหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการยืดเขาให้ช่องไฟให้มากขึ้นนะครับแล้วใช้เครื่องมือเชฟทูลนะจับตัวออริจินไว้นะครับตัวที่ของตัวแต่ตัวนี้เดี๋ยวนะถ้าเราเลือกมันจะเป็นสีดำจากนั้นมากดตรงนี้นะครับหมุน90องศาอันนี้เราก็จะได้แนวตรงครับขอบคุณครับ